UFC Fight Night Tag Team Road to UFC Season 2 ยกพลบุกสิงคโปร์ UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันถึง2รายการในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งศึก UFC Fight NightHOLLOWAYVS The Korean Zombie ที่คู่เอกจะเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างแมคฮอลโลเวย์นักสู้อเมริกันเชื้อสายซามัวจะพบกับชานซุงจุงนักสู้จากเกาหลีใต้ในวันที่26สิงหาคมนี้รวมทั้งศึก Road to UFC Season 2ในรอบรองชนะเลิศที่จะเฟ้นหานักสู้เอเชียเพื่อเซ็นสัญญากับ UFC โดยทั้ง2รายการจะระเบิดศึกขึ้นณสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์ในวันที่27สิงหาคมนี้การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวสิงคโปร์ STB ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของกิจกรรมต่างๆภายในประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝันสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติโดยสิงคโปร์ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพ UFC อยู่เป็นประจำไม่ต่างจากอาบูดาบีลอนดอนลาสเวกัสและนิวยอร์กซิตี้สำหรับศึก UFC Fight Night HOLLOWAYVS The Korean Zombie นับเป็นอีเวนต์ครั้งที่5ของ UFC ที่ยกพลมาระเบิดศึกกันที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการเติบโตที่โดดเด่นของ UFC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไฮไลท์ของศึก UFC Fight Night HOLLOWAYVS The Korean Zombie เป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างแมคฮอลโลเวย์นักสู้อเมริกันเชื้อสายซามัววัย31ปีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักสู้ที่อันตรายที่สุดโดยมีสถิติชนะ24-7และยังเป็นนักสู้ที่มีสถิติมากที่สุดของรุ่นเฟเธอร์เวทณเวลานี้ด้วยจำนวน20ครั้งน็อก10ครั้งแถมยังครองสถิติต่อยตัดลำตัวมากที่สุดถึง 3,366 ครั้งสำหรับคู่ต่อกรของเบลดเซตในศึก UFC Fightในที่สิงคโปร์ได้แก่ชานซุงจุงนักสู้ชาวเกาหลีใต้วัย36ปีที่มีสถิติชนะ17แพ้7แถมยังเคยปราบนักสู้ตัวอันตรายมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นแฟรงกี้เอ็ดการ์เดนนิสเบอร์มิวเดสและดัสตินพัวริเย่ก่อนที่จะได้ดวลกับแมคฮอลโลเวย์เป็นครั้งแรกในศึก UFCนอกจากนี้อีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือการจัดการแข่งขันในรายการ Road to UFC Season 2รอบรองชนะเลิศโดยเป็นรายการที่เฟ้นหานักสู้จากทวีปเอเชีย4คนจาก4พิกัดรุ่นเพื่อเซ็นสัญญาเข้าสู่ UFC โดยการแข่งขันรอบแรกเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเซมิไฟแนลเควินชางรองประธานอาวุโสของ UFC และหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียกล่าวถึงการจัดศึก UFC ที่สิงคโปร์ในช่วงกลางปีนี้ว่าเราแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะจัดงานที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งสำหรับแฟนๆที่จงรักภักดีของเราณเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างสิงคโปร์สองศึกใหญ่จะถูกจัดร่วมกันเป็นครั้งแรกและมันจะถูกบันทึกใน UFC Hall of Famer เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวสิงคโปร์ STB ด้านอองลิงลีผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกีฬาและสุขภาพกระทรวงการท่องเที่ยวสิงคโปร์ STBกล่าวถึงการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้ว่าการจัดการแข่งขัน UFC ในสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องช่วยเสริมความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นให้กับเราในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับกิจกรรมกีฬาและสันทนาการระดับโลกในภูมิภาค
เรามีความยินดีที่ได้สานต่อความสำเร็จของปีที่แล้วด้วยการแข่งขันสุดมันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้และเราหวังว่าจะมีนักสู้ UFC และแฟนๆที่เพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่สิงคโปร์ในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีชีวิตชีวานอกจากนี้ศึก UFC Fight Night HOLLOWAYVS The Korean Zombie ยังมีการนำเสนอวายชั้นนำระดับโลกอย่าง19ครามที่ได้รับรางวัล Treasury Wine Estate โดยเป็นวายอย่างเป็นทางการของ UFC ในภูมิภาคเอเชียเจทิวอันเจมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Treasury Premium Brands กล่าวถึงการเป็นพรีเซนเตอร์พาร์ทเนอร์กับ UFC ว่าเรารู้สึกตื่นเต้นที่19ครามได้รับการเสนอชื่อให้เป็นพรีเซนเตอร์พาร์ทเนอร์สำหรับ UFCS สิงคโปร์ไฟไนท์เช่นเดียวกับการเฉลิมฉลองเรื่องราวของผู้กล้าที่พร้อมจะเผชิญความท้าทายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคาดหวังเราจะร่วมมือกันทลายกรอบเดิมๆของวงการวายและวงการต่อสู้อย่าง MMA ต่อไปสำหรับศึก UFC Fight Night HOLLOWAYVS The Korean Zombie จะระเบิดศึกกันณสังเวียนสิงคโปร์ Indoor Stadium ประเทศสิงคโปร์ในระหว่างวันที่26สิงหาคมคู่หลักเริ่มเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยในขณะที่ Road to UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศจะทำการแข่งขันในวันที่27สิงหาคมเริ่มคู่แรกเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นพรีเซลตัวได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์และลงทะเบียนได้ที่สิงคโปร์ขณะที่แฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามคอนเทนต์และไฟสำคัญของ UFC ได้ทางช่อง True Sport HD3 668และแอปพลิเคชัน UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ขอสักครั้งในชีวิตช่างสมหวังถูกหวย12ล้านต้องบวชแก้บนไหว้พระลั่นวาจาไว้กลายเป็นเศรษฐีใหม่หนุ่มใหญ่ช่างเชื่อมบินจากประเทศแอฟริกาใต้กลับมาพักผ่อนบ้านเกิดหลานชาย1ขวบให้โชคถูกหวย12ล้านเตรียมบวชแก้บนเคยขอให้ถูกหวยรางวัลที่1สักครั้งวันที่16มิถุนายน2566ที่สภ.เถินจังหวัดลำปางนายประเสริฐตานวานอายุ52ปีชาวบ้านตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางนำลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1งวดวันที่16มิถุนายน2566หมายเลข264872งวดที่23ชุดที่11จำนวน2ใบหมายเลข264872มีมูลค่า12ล้านบาทมาแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับร้อยตำรวจโทวรวิทย์บุตรประมูลรองสว.สอบสวนจากนั้นนายประเสริฐเดินทางกลับบ้านท่ามกลางชาวบ้านพร้อมญาติพี่น้องแห่มาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนายประเสริฐเปิดเผยว่ามีอาชีพเป็นช่างเชื่อมประกอบอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้เพิ่งกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยได้3สัปดาห์ชอบเสี่ยงดวงกับเลขบินกลับมาถึงก็มีโอกาสซื้อโดยได้เลขมาจากหลานชายวัย1ขวบให้เลข872มาหวย12ล้านจากนั้นไปซื้อจากแผงแม่ค้ากลาดกสสาขาเถินได้มา4ใบแล้วยังไปหาซื้อที่อื่นอีกรวมทั้งหมด43ใบงวดนี้นอกจากถูกรางวัลที่1 12ล้านแล้วยังถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวเลข519อีก1ใบได้เงินอีก 4,000 หลังจากไปขึ้นเงินรางวัลที่กรุงเทพมหานครแล้วจะทำบุญ9วัดทำบุญบ้านและจะบวชแก้บน 1,000 สาเพราะเคยไปไหว้พระทำบุญที่วัดกล่าววาจาไว้ว่าในชีวิตนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลที่1สักครั้งและจะบวชแก้บนให้